ในส่วนของรอบประธานสภาครับก็มีการพูดถึงกันนะครับแล้วก็มีการแจ้งว่าท่านพิเชษฐ์นั้นได้ลาออกจากรองประธานสภาต่อนะครับจะทำคำนี้มาได้ด้วยมติของท่านพิเชษฐ์ครับท่านก็จะเป็นรองประธานเรื่องของตำแหน่งรองประธานได้มีการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยไหมคะก็มีการพูดคุยกัน